กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของดีดอีทฟุตบอลไทยฮะช่วงนี้จะไปเร็วๆกันหน่อยโปรดิวเซอร์สั่งมากลุ่มไปเร็วๆนะอีก15ทีนะกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มลุ้นแชมป์เสียเวลาตรงนี้ละนะฮะมาเริ่มที่คู่อาร์มี่กับสิงห์ท่าเรือก่อนแล้วกันครับเร็วๆฮะโค้ชอาร์มี่จริงๆครับตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยผมไม่ห่วงอาร์มี่เป็นห่วงว่าสิงห์ท่าเรือที่ผมเคยไปคลุกคลีอยู่เนี่ยจะมีกิจกระจายเล่นหรือเปล่าเพราะนั้นฝากถึงสิงห์ท่าเรือแล้วกันทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดก่อนครับผมคือสิงห์ท่าเรือเนี่ย9คะแนนที่เหลือต้องเอาให้ได้หมดมีโอกาสอยู่รอดได้ครับตรงนั้นแค่นั้นเองถ้าต้องโดนปรับนะครับถ้าโดนปรับแล้วมาเจอกับอาร์มี่ณชั่วโมงนี้ผมว่าอาร์มี่เองก็แกรี่สตีเวนเองพยายามที่จะเห็นละนะพยายามบีบไอเดียตัวเองแล้วว่าจะเอาแบบนี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นักเตะของอาร์มี่เองก็วินัยจ๋าอยู่แล้วนะผมว่าอาร์มี่เองก็รันจะบ้านน่ากลัวครับแต่ว่าเกมแรกกับสิงห์ท่าเรือชนะอาร์มี่ 1-0 แต่ว่าเกมที่คุณสะสมคิดว่าก็อาร์มี่คงจะสร้างปัญหาให้กับท่าเรือพอสมควรนะครับแล้วก็แฟนท่าเรือคงไปเยอะๆครับผมไปได้อย่าตีแล้วกันแต่ไม่กล้าละไม่กล้าไม่กล้าเขตทหารผมว่าไม่กล้าไม่ถามสุชัยก็เหมือนที่บอกว่าเรื่องตีกันผมตัดไปเลยไม่มีแน่นอนแล้วก็ตัวว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาร์มี่ดีกว่าแน่นอนครับแกรี่เซเว่นก็ทำทีมได้ผมว่าลงตัวแล้วครับเล่นได้ค่อยเฉียบคมรับดียิงได้พูดต่อมาบางกอกกราสกับ BEC เทโลศาสนะโอ้โห BEC เทโลศาสนะหลังจากได้แชมป์โตโยต้าลีกคัพมาเหมือนจะดรอปลงไปนะเกิดอะไรขึ้นฮะก็เป็นเรื่องของความท้าทายของตารางมันไม่มีแล้วครับผลงานคือหนึ่งคุณได้แชมป์หนึ่งแชมป์แล้วก็จะต้องไปวุ่นวายกับการลุ้นโอ้อันดับอีกนะมันก็เหนื่อยนะเพราะนั้นนักเตะของเทโลเองหลายๆคนเองก็ไปมีภารกิจกับทีมชาติมาโอ้มันกรอบเรียกพี่เหมือนกันเพราะนั้นขอประคองหน่อยไหมนะฮะแล้วก็ในส่วนของชิจิมุจิเองก็กลับมาได้ดีแหละนะครับก็นักเตะต่างชาติพวกเขาก็เริ่มมีเห็นว่าหลายๆคนเริ่มหมุนเวียนเปลี่ยนลงไปเยอะนะฮอตมันนะครับบีซีเทโลศาสนาล่าสุดเห็นที่ติดทีมชาติเนี่ยผมว่าไม่ต้องใช้อัพลาวแกนไปที่ปรึกษาใช้โคซิโก้ไปที่ปรึกษาก็ได้นะครับผมมองต่างเมื่อสมมติว่าจริงๆแล้วเขาก็เน้นเหมือนกันนะครับด้วยสภาพร่างกายหรือว่าผู้เล่นสำคัญอย่างคมสั้นเจ็บไปเนี่ยมีผลแน่นอนนะถ้าทั้งอยู่ผมว่าเผลอๆเทโลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์นะครับจริงๆแล้วแต้มตัวนี้ก็ไม่ห่างคือแต้มห่างอยู่6คะแนนแต่ว่าก็ต้องลุ้นห่างจากชมบุรี6คะแนนต้องลุ้นว่า3ทีมนั้นต้องพลาดบ้างเอาง่ายๆมีโอกาสลุ้นอยู่ในแฮตทริกดีเอาง่ายๆที่นี่มีอยู่แล้วแมตช์ที่แพ้ราชบุรีเล่นในบ้านแล้วแพ้ราชบุรีเนี่ยผมว่าเป็นแมตช์ที่เสียหายเสียหายเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเกิดผมว่านับแมตช์นั้น3แต้มเนี่ยผมว่ายังอยู่ในวงจรอยู่วงจรอ่าใช่เพราะว่าทั้งวีรามหรือว่าชมบุรีเองเนี่ยมีโอกาสพลาดครับมีโอกาสพลาดคนบ้วนมองว่าบางกอกกราสกับBC เทโลสุดท้ายใครจะน่าจะเป็นฝ่ายชนะมันสูสีนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านบางกอกกราสเองนะแมตช์แรกบางกอกกราสไปแพ้นะครับแต่ว่าแมตช์เล่นในบ้านมันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าบางกอกกราสเองก็มีจุดอ่อนนั่นคือช่วงนี้เสียประตูง่ายครับคือปีแล้วเนี่ย BC มาชนะ 3-2 ใช่นะครับโคตรเตี้ยล่ะครับผมมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าครับผมเพราะญาติเทียมโอเคนะครับคู่ต่อไปครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษ FC นะฮะก็ศรีสะเกษของโค้ชหนุ่ยหลังๆก็ใช้ได้เลยนะฮะมีฮึดเหมือนกันเมืองทองล่าสุดนี้ชนะอาร์มี่ 2-1 ขณะที่ศรีสะเกษก็ชนะแอร์ฟอร์สเซนทัน5ประตูต่อ4ก็เจอกันนัดแรกนี่ศรีสะเกษยันเมืองทองได้ในบ้าน 1-1 นะครับใช่ครับก็ที่ประตูแต่นัดนี้ไม่มีคนโขกกันนะไม่มีครับเนี่ยโขกแล้วโดนโปรกไปแล้วแต่ไม่มีลูคัสดาเนียลเนี่ยประตูของแก้วลงมานี่ลูกโด่งนี่เป็นปัญหาเหมือนกันฮะเมืองทองชนะมา3นัดติดกำลังเร่งเครื่องร้อนจีเลยตอนนี้ครับผมว่าทีมเขาจีมาห่างจากฟูมแค่4คะแนนทีมเมืองทองนะเวลาเนี้ยผมว่าเล่นแล้วดูสบายใจดูสบายตาไม่กดดันตัวเองช่วงแรกนะไม่กดดันช่วงแรกไม่ค่อยจีจาร์อาจจะเป็นเพราะหนึ่งการที่เอาดัชกรขึ้นมาบนด้านเกมลุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มันทำให้ดัชกรมาคอนโทรลเกมลุกของเมืองทองเองมันเลยทำให้ดูดีแล้วก็อ่ะซินวามานะครับผมว่าแล้วนาซินวามาเนี่ยซินวาแล้วทินตันซินวามาทินตันมาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันลงตัวพอสมควรนะครับเขาเริ่มปรับได้ใช่เริ่มปรับได้จังหวะการวิ่งรับบอลการหาพื้นที่แล้วก็เล่นกับเพื่อนมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็จังหวะนั้นก็อาจจะช่วยให้ทางเมืองทองเนี่ยสมูทขึ้นนะไหลลื่นมากขึ้นครับเพราะว่าการขาดธีรศิลป์ไปนี่ก็มีปัญหาแน่นอนใช่แต่อีกคนนึงที่ผมต้องชมนะเพราะมาแล้วคุ้มนะมิลานบูบาโลครับคือมาแล้วมันแตกต่างว่าโอเคนี่แหละนักเตะที่เมืองทองซื้อมาแล้วมันชัดนะมีสปีดมีเร็วมีความเร็วมีความเร็วมีความแตกต่างประเภทแบบมาเหอะถ้าแบบใครช้าในแซงแบบชิกระดาษทีจริงๆครับนะฮะ
แล้วศรีสะเกษจะมาสู้ยังไงก็คงศรีสะเกษณเวลานี้ผมว่าเขาก็ลอยตัวพอสมควรแหละนะครับในเรื่องการเกมโต้กลับของศรีสะเกษยังคงน่ากลัวอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าประเด็นแม็กกัดแม็กกัดจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าเพราะเขามีการบาดเจ็บนะกอก้าแน่นอนว่าเฮ้ยระวังเราจะบอกนะที่ลังกาดีใจอะไรอย่างงี้เนาะต้องระวังครับพอเห็นแล้วมันโหสลดเหมือนกันที่นักเตะอินเดียก็โดนไปลังกาคือกอก้าพอเล่นเกมที่มีพื้นที่เยอะเขาเด่นมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอคลาสที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยกอก้าเองก็ไม่ได้คนมีความสปีดมีเร็วอะไรมากมายก็หายไปหายไปนะคือได้แค่ประคองตัวกับเมืองทองจะได้3แต้มในบ้านไหมครับคุณมวลถามว่าเมืองทองอยากได้ไหมผมว่าเมืองทองอยากได้ทุกเกมเราจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมผมว่าก็เหนื่อยหน่อยศรีสะเกษก็ยังอยู่ในโซนที่ว่ายังต้องการแต้มต้องหนีอยู่ใช่หนีอยู่ครับสำหรับผมว่าได้ได้นะได้เพื่อไปหักกับ9คะแนนโอเคคู่ต่อไปครับโอ้โหต้องเรียกว่ารองจ่าฝูงซะแล้วครับตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับชัยนาทฮอนบิลนัดนี้กลับไปเล่นที่ไอโมบายได้เรียบร้อยนะครับก็มาเยือนเกมล่าสุดแพ้แบงคอกยูไนเต็ดไป 0-2 ส่วนชัยนาทฮอนบิลเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านแต่แพ้สุพรรณบุรี FC ไป 0-1 ก็เกมแรกเจอกันเนี่ยบุรีรัมย์บุกไปชนะชัยนาท 3-0 ปัญหาอยู่ที่ว่าชัยนาทเองยังไม่พ้นบ่วงที่ตรงนี้ตกชั้นมีอยู่ติด2คะแนนเท่ากับศรีสะเกษนั่นแหละบุรีรัมย์เองในบ้านยอดเยี่ยมมากชนะ11เสมอ6ยิงได้3 6เสียแค่6คะแนนเองถ้าแฟนชนะได้ยินอย่างนี้ผมว่าเหนื่อยนะแต่ว่าบุรีรัมย์ตอนนี้จำนวนนักเตะมันน้อยมากตอนนี้นะมันส่งผลกระทบอะไรมากน้อยขนาดไหนคุณสะสมเยอะเพราะว่าเขาสะดุดขาตัวเองจริงๆผมก็ตอนแรกก็มีโอกาสพูดคุยกันบอกว่าเฮ้ยการที่จะเอาเด็กมากองไว้แล้วก็เสี่ยงเอากลุ่มผู้เล่นตรงนี้ไว้เนี่ยระยะยาวจะลำบากแล้วพอเอิญว่าช่วงยุบยุบอ่ะไอ้คาเมโลไม่อยู่แบนเราเซเลไม่แบนด้วยแล้วกลับมาก่อนจะคำเป้าได้แล้วจริงจริงมาตรฐานทีมไม่ได้ตกลงไปมากครับเพียงแต่ว่ามันเล่นแล้วมันต้องชนะทุกนัดมันโดนกดไปเรื่อยแล้วก็ทีมงานคือผู้เล่นสต็อกที่เคยเปลี่ยนแล้วเห็นผลเนี่ยมันไม่มีอย่าลืมว่าแน่นอนปาตินโยเอ้ยนะครับใครล่ะตูเนสที่มาช่วยครับพวกนี้มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวผู้เล่นไทยเนี่ยที่แต่ก่อนเคยมีแบบผู้ภาพเยอะๆควรกรรมการใช้เด็กใหม่กันคือหมายถึงว่าคือเร่งเครื่องมาได้สูงแล้วแต่จะสปีดมากกว่านี้ตัวอย่างขึ้นไม่ไหวผมก็ไม่อยากเชื่อว่าปีนี้เมืองทองจะปล่อยให้จักรพันธ์ป่ะไม่ใช่บุรีรัมย์ก็จิรวัตรมัคคลมบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์จะปล่อยจิรวัตรมัคคลมพ้นจากทีมชาลิวอย่างเงี้ยชาลิวไปสุพรรณคือมันกลายเป็นว่าเหมือนประมาทหรือว่าถ้าเด็กไม่มีใจออกเลยครับพอตรงนี้ปุ๊บคุณมีอยู่ตอนนี้มีเด็กเด็กผม2คนชาววัดกับณัฐวุฒิ19ซึ่ง71แล้วซึ่งอนันต์วุฒิยังเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วสำรองมีแค่6คนมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ซึ่ง6คนก็ไม่ใช่6คนตัวยอดด้วยใช่ยอดก็คือไปสแปร์ไว้จริงๆแล้วสุดท้ายพอไปเล่นชินใหญ่และความกดดันเยอะเนี่ยอยากชนะคู่ต่อสู้เนี่ยไม่กล้าใช้เด็กมันไม่ไหวครับคามิโลเองก็ถูกแบนไปเนี่ยคนนี้สำคัญที่สุดแนวรุกคนนี้แล้วจะเป๋ไหมคนงวนเกมนี้บุรีรัมย์จะ3แต้มไหมในบ้านถ้ากลับมาหมดผมว่าชนะเหนื่อยชนะก็ของว่าต้องอยู่ในการที่ว่าโชคไม่ดีมากกว่าครับเพราะว่าแมตช์นี้เล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็เล่นในบ้านเล่นกับชลบุรีผมมีอยู่ชัยนาทเล่นกับชลบุรีเป็นชลบุรีก็สุดท้ายเจอกับแอร์ฟอร์สก็โชคดีหน่อยถ้าเจอแอร์ฟอร์สเขาหวังว่า2แมตช์นี้ได้อย่างละแต้มเนี่ยก็ยังผมว่ารอดพอรอดกลับต้องรอดคือถ้าสุดท้ายเจอแอร์ฟอร์สคงจะเต็มที่แหละเต็มที่ชัยนาทนะครับผมมองว่าวันนี้ชัยนาทไม่รอดเหตุผลคือบอลเหมือนแพ้ทางกันอยู่นะครับคือมันกลัวมันหลอนนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามจุดตรงนั้นไปได้ถ้านักกีฬาเองเนี่ยกลัวชื่อว่าบุรีรัมย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะผมมองว่าตรงนี้มันเปลี่ยนทัศนคติไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นแต่ละบุคคลแล้วก็บุรีรัมย์ในบ้านเนี่ยตอนนี้เลือดเข้าตาแล้วไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีอย่างอื่นเอาโอเคแล้วว่าทั้งคู่มาเห็นว่าบุรีรัมย์น่าจะ3แต้มครับอย่างเดียวครับมาที่คู่เอกประจำสัปดาห์ครับชลบุรี FC ครับจ่าฝูงกับการไล่ล่าแชมป์ในรอบ7ปีเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งล่าสุดเนี่ยให้คุณกับชลบุรีด้วยกันเอาชนะบุรีรัมย์มาได้คราวนี้โอ้โหแบงคอกเจอนัดที่แล้วเจอบุรีรัมย์นัดที่เจอชลบุรีก็ชลบุรีล่าสุดชนะโอสถสภา M150 ชลบุรีมา 1-0 นะครับผลงานเจอกันนัดแรกเนี่ยแบงคอกชนะชลบุรี 2-0 ด้วยนะนะฮะคู่นี้คิดว่าชลบุรีจะมาไม้ไหนครับชลบุรีเองเนี่ยในบ้านยอดเยี่ยมมากชนะ14เสมอชนะ13เสมอ4ไม่แพ้ใครเลยยิงได้32เสีย10ประตูส่วนแบงคอกนอกบ้านไม่ชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับโดยเสมอ3แพ้3ด้วยทีมการเล่นของมโนกิ้งที่สู้ทุกงานก็เลยทำให้นอกบ้านผลงานไม่ดีนัก
ครับครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอรายชื่อ11ตัวจริงตามคาดที่คิดว่าน่าจะลงสนามในเกมนี้เพื่อให้โค้ชเต้กับโค้ชง้วนเนี่ยได้วิเคราะห์วิจารณ์ว่าถ้าไลน์อัพออกมาเป็นประมาณนี้เนี่ยผลน่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับครับชมบุรีชมบุรีผมทายถูกชมบุรีก่อนครับก็มีนัทวิชัยทางซ้ายนัทพงศ์ทางขวาชลทิศคู่เซนเตอร์เดกิเต้กับสุนันนะครับกลางอาจจะเป็นอดุลเพราะอดุลยังไม่สมบูรณ์นะบาดเจ็บเป็นรอสันโตกับคุชิดะทางซ้ายกฤตทางขวาเป็นชาคิดหน้าเตียโก้โดยมีพิภพคอยหนุนคือมีพิภพไหวนะมีอดุลหรือไม่มีอดุลเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะคุชิดะกับรอสันโตนี่แข็งโป๊กคือผมชอบเชฟนี้ตรงที่ว่าหนึ่งเดกิเต้กับดอสซานโตสเนี่ยเล่นตรงไหนก็ได้ตรงนี้ตำแหน่งตัวรับก็ได้เซ็นเตอร์แบ็กก็ได้แต่ว่าตำแหน่งพี่พบหลังๆจะโดนแทนที่โดยจูริโน่มิเนโร่บ่อยเหมือนกันมันมีโคต้าบังคับอยู่ในไม่ครับบังคับโดยโคต้าคือตอนนี้โคต้าที่ไม่โดนนำครับใช่ไหมใช่โคต้าแบบไม่โดนนำเลยจะเป็นอาจจะเป็นนูรูนก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งเกิร์กฤทธิ์แล้วก็ชาคริสนะชั่วโมงเนี้ยผมว่าเป็นเงินส่วนที่เติมเต็มทำให้เกมริมเส้นของชมบุรีที่เคยมีดีนะคือถ้าจะเอามินิโร่มาก็ต้องถอดตอนสตอนหรือว่าดิเกลคนหนึ่งใช่ครับตรงนั้นนะครับซึ่งมีโอกาสที่ดีเลยคนแรกนี่คือเปี้ยเลยแล้วก็ถ้าเราเป็นมินิโร่ในบ้านต้องการ3แต้มโอ้โหผมว่านักกีฬาวิ่งกันมาดูแบงคอกก็ไม่น่าจะเปลี่ยนจากนัดที่ชนะทางวีรามาแต่ก็แบ็คไซด์ต้องเปลี่ยนเพราะว่าทางนพพลเจ็บแล้วก็มีพลวัฒน์มีมิก้าคู่กับพิมพ์ยูจินแล้วทางขวาเอกชัยเอกชัยมาทางขวากลางวิทยากับวิชยาขวาที่เกมโดยแอนโทนีทางซ้ายจะเป็นมิลอสโดยหน้าจะเป็นเจมันเจล่ากับแคสมี่คอยประสานงานกันนะครับอย่างนี้โค้ชทั้งคู่มองว่าจะสนุกสนานแค่ไหนสถานการณ์มันไม่เหมือนกันครับผมบอกให้ความแตกต่างคือแล้วทางแบงค์เขาเองเนี่ยไม่สามารถที่ชนะชมดีได้เนี่ยผมว่ายังไงมันก็คือมันเคยขี่กันอยู่ครับนะผลงานแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็การที่แบงคอกไปเล่นนอกบ้านเองเนี่ยแล้วมาเจอชมบุรีในช่วงที่ต้องการแต้มเงี้ยครับแล้วบอลของชมบุรีเนี่ยเป็นบอลเล่นเกมรุกครับเอนเตอร์เทนคนดูผมบอกให้เลยคือนะครับคือชมบุรีเองอ่ะให้คอมเมนต์ดูว่าชมบุรีเองปราบบุรีรัมย์มาปราบเมืองทองมาเพราะ2ทีมมาสู้ไม่ต้องกลัวใครแล้วทองจะมาสู้ซึ่งถ้าแบงคอกไปแบบสู้ก็จะเจออย่างนั้นไหมเจอถ้าแรกคือถือว่าโดนเยอะแล้วสไตล์มาโนโคกินก็จะเป็นด้วยจริงจริงด้วยนะฮะคุณผสมแล้วครับผมมองอีกมุมหนึ่งคือแบงคอกปีนี้เขาก็โอ้โหเสียเงินในทองเยอะครับนะครับตัวผู้เล่นนี่แบบขึ้นคลาสระดับแบบขึ้นมาได้หนึ่งของเมืองไทยขึ้นมาปีหน้าน่ากลัวนะปีหน้าน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็มองว่าสู้กับชมบุรีสนุกแหละครับนะครับแล้วเผื่ออาจชนะก็ได้เพราะคุณยังชนะบุรีรัมย์มาเลยเนาะนั่นในบ้านไม่ต้องกลัวทั้งคู่นะเอาก็บอลกำลังขาขึ้นไม่ต้องกลัวทั้งคู่ไม่ต้องกลัวทั้งคู่คือมีโอกาสชนะไหมมีบอลนะแล้วคึกทั้งคู่ใช่แบงค์คองเองก็คึกชนะบุรีรัมย์มาแบบนี้ขอชนะก็นั่นไงชมบุรีสักแบบมันจะเป็นอะไรใช่ไหมฟุตบอลสุดยอดอยู่แล้วคือมันกัสมีใช่ไหมคือมาถึงหน้าทีนี้มีสองทีมที่ยังไม่แพ้ในบ้านคือชมบุรีกับบุรีรัมย์ล่ะครับว่าบีซีแพ้ไปแล้วแพ้ราชบุรีไปแล้วนะครับโอเคนั่นก็คือผังการเล่นที่คาดว่าจะเป็นแล้วก็ผลงานที่ขึ้นนะฮะเกมล่าสุดชมบุรีชนะโอสภา 1-0 ชมบุรีกับแบงคอกเจอกันเกมแรกที่บ้านแบงคอกชนะชมบุรี 2-0 อย่างที่ได้เรียนไปนั่นแหละครับก็คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่เอามาฝากกันรวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวของการลูกหนังไทยทั้งยามาฮ่าลีกวันแล้วก็ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกับรายการ Lead It ฟุตบอลไทยในวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้สันทัดกรณีทั้ง2ท่านของเราสมประเสริฐแล้วก็คุณสุชัยจะตุทรพัทธ์โหลลิ้นจะพันกันไปไหนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโปรดิวเซอร์สั่งเร่งไงบอกเฮ้ยรีบคุณสุชัยจตุทรพัทธพงศ์นะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าผิดพลาดประการใดก็คงเยอะแล้วครับขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ